สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ห้องแห่งความลับนะครับครั้งนี้เราสามารถไปขอที่รองแก้วจากเพื่อนหรือจากพ่อแม่จากญาติของเราได้นะมันมีหลายรูปแบบเลยนะครับเลือกมาสักชิ้นหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็พับครึ่งเลยนะครับแบบนี้ครับออกแรงกันนิดนึงนี่เสร็จแล้วก็พับอีกครั้งนะครับพับเสร็จแล้วลองแกะตรงกลางดูนะครับคุ้นไหมครับค่อยๆดึงออกมาครับมันคือเงินนั่นเองโอ้เห็นไหมครับมันซ่อนมันในที่รองแก้วอันนี้มันไปอยู่ข้างในได้ยังไงสงสัยจังเลยแล้วทำไมต้องเป็นอันที่เราเลือกมาด้วยล่ะเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวดูกันนะครับให้เราวางเงินไว้ในมือของเราแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ครับผมซ่อนมันไว้ตั้งนานแล้วดูสิครับดูนะครับแล้วเราก็บอกว่าต่อไปจะหยิบที่รองแก้วมาแล้วเราก็เลือกมาอันหนึ่งโชว์ให้ดูทั้งสองด้านเลยวางไว้บนมือแบบนี้จับเงินไว้ดีๆเลยนะครับวักจับให้ดีใช้นิ้วกดเอาไว้นะครับแล้วเราก็พับที่รองแก้วได้เลยครับเงินก็จะอยู่ในที่รองแก้วแล้วแล้วก็พับอีกรอบหนึ่งนี่ครับพับอีกรอบหนึ่งพับเสร็จแล้วให้เราค่อยๆแกะและแงะที่รองแก้วจนกว่าเราจะจนกว่าเราจะเจอเงินที่ซ่อนเอาไว้ครับอ๋อเจอแล้วครับค่อยๆดึงเงินออกมาช้าๆค่อยๆระวังนะครับดึงออกมาเรียบร้อยครับเป็นไงแล้วครับเป็นไงครับเจ๋งใช่ไหมเห็นไหมครับเยี่ยมยอดเลยเยี่ยมมากแล้วก็อย่าบอกใครล่ะ